ติดตามคดีต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนหรือว่าจะมืดมนเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะครับรวมไปถึงสถานการณ์การเมืองต่างๆแต่เรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิดก่อนเพราะยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้วันนี้นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.ได้ชี้แจงกรณีที่สายด่วนนะฮะก็คือ1330เวลาที่ตรวจ ATK พบว่าเราติดแล้วเราต้องโทรเบอร์นี้แหละนะปรากฏว่ามีการร้องเรียนกันเยอะมากว่าติดต่อไม่ได้นะเพราะว่าจะได้จับคู่หน่วยงานถ้าเราเข้าโฮมไอโซเลชันก็จะมีการดูอาการแล้วโฮมไอโซเลชันแล้วอยู่กับหน่วยงานไหนสถานไหนจะดูแลเราเราอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะแต่ใครจะส่งข้าวส่งน้ำส่งยาส่งหยุกส่งยาให้เรานะวันนี้คุณหมอเจเด็ดเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานตอนนี้จำนวนกว่า400คนก็พยายามทำงานอย่างหนักนะฮะแต่สายนี่กระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับข้อมูลล่าสุดจำนวนสายที่โทรเข้ามานะฮะวันที่1มีนาคมวันที่1มีนาคมเนี่ยโทรเข้ามาวันเดียวนะฮะ1มีนาคมเนี่ยโทรเข้ามาวันเดียวเนี่ย 7,300 สายวันเดียวเนี่ยนะวันเดียวโอ้โห 70,000 ก่อนหน้านั้นนะ 50,000 กว่าแล้วว่าเยอะแล้วนะค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือจำนวนความแออัดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่ไม่มีเจ้าที่รับเพราะติดสายอื่นค่ะนะก็มีช่องทางอื่นๆเปิดขึ้นมาทางไลน์ทางอะไรต่อมีอะไรนะครับก็พยายามเร่งแก้ปัญหาระดมจิตอาสาเข้ามาเพิ่มประสานกับกองทัพธนาคารกรุงไทยวิทยาลัยพยาบาลนะฮะระดมเข้ามาช่วยกันก็จะเร่งในการปรับแก้ตรงนี้แต่สำคัญก็คือยืนยันว่าสปสช.เนี่ยเร่งตอบกับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาในช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าเป็นในไลน์ในช่องทางต่างๆนะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงส่วนมาตรการที่เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1มีนาเป็นต้นมาเนี่ยก็คือการรักษาผู้ป่วยโควิดเป็นแบบผู้ป่วยนอกนะก็คือไม่จำเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลค่ะเจอแจกจบนะวันนี้โฆษกรัฐบาลคุณธนกรก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมนะครับกำชับให้เร่งสร้างการรับรู้เรื่องนี้เจอแจกจบคืออะไรเจอว่าตัวเองติดโควิดประสานเข้าไปที่หน่วยงานตามช่องทางนั่นแหละนะพอบอกว่าอ้าวจะอยู่โฮมไอโซเลชันยังไงนะก็แจกยาหรือนัดไปรับยานะให้คนไปรับแทนก็ได้นะหรือไดทูก็ได้บางจังหวัดนะเขาทำไดทูนะเชียงใหม่เนี่ยไดทูขับรถไปเลยเหรอไดทูไปรับปุ๊บแล้วก็ออกมาเลยโอ้ดีนะแล้วก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจอแจกจบนี่คือความหมายฮะแล้วก็มาตรการทั้งหมดที่ทำเนี่ยเป็นการออกแบบมาผ่านผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณหมอนะไม่ใช่เป็นการทอดทิ้งหรือลดประสิทธิภาพแต่เพราะว่าโรคเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นมันก็ปรับเปลี่ยนมาตรการได้คุณหมอยงถึงบอกไงสถานการณ์เปลี่ยนมาตรการก็ต้องปรับไปนะฮะแล้วก็วันนี้อีกเรื่องนึงนอกจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมนะแต่ด้านโควิดเดี๋ยววันนี้อย่างที่เรารายงานตั้งต้นในฮ่องกงเนี่ยเสียชีวิตร้อยกว่าวันเดียวติดเชื้อ50,000นะวันนี้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฮะลงพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังไปอะไรฮะไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมฮะเพราะพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะไปวันนี้ก็นอกจากไปเยี่ยมยามถามข่าวชาวบ้านเอาถุงยางชีพไปแจกจ่ายไปติดตามการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ยังได้พบกับผู้นำศาสนาในพื้นที่นะครับทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะใน5จังหวัดฮะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะแล้วก็ได้เข้าไปติดตามฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะนราธิวาสยะลาปัตตานีการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรพลเอกประวิตรแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่แล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งแล้วจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูต่อไปแล้วได้ไปติดตามการซ่อมพนังกั้นน้ำมูโนด้วยนะฮะแล้วก็แจกจ่ายถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะฮะนี่อันนี้รองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องไข่ไก่มันขึ้นราคามาใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ไข่ไก่แพงขึ้นประมาณ30สตางค์ต่อฟองหรือว่าแผงละประมาณ9บาทนะคะนักข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามคนที่เกี่ยวข้องคนแรกก็คือดร.ชวีวรรณคำภาค่ะเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะ
ดร.สวีวรรณเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้รัฐบาลแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์อย่างจริงจังเพราะว่าตอนนี้เราเจอปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะก็เลยทำให้ราคาธัญพืชซึ่งมันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวโพดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ 8-9 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ที่กิโลละ12บาทไปแล้วนะคะลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณชวีวรรณค่ะจากยูเครนนะคะเพื่อจะมาลดต้นทุนในการผลิตซึ่งตอนที่รัฐให้ควบคุมตอนนั้นเราซื้ออยู่แค่8บาท50หรือ70อะไรในช่วงนั้นนะคะแต่มาขณะนี้มันขึ้นไปถึง12บาทแล้วค่ะทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยราคาคือเราช่วงนี้เราไม่รู้จะเอาตัวไหนมาทดแทนได้ในส่วนของภาครัฐมีการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาไม่มีเลยค่ะไม่มีการช่วยเหลืออะไรเลยนะคะเรียนตามตรงนะก็เป็นนายกสมาคมมาใน20ปีแล้วนะคะอยู่ในสมาคมเนี่ย30ปีได้ด้วยค่ะสมัยก่อนเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยนะคะเขาก็จะดูแลภาคเกษตรกรเนี่ยนี่นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่เนี่ยมีการทำหนังสือถึงสมาชิกให้ปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเป็น3บาท20สตางค์คือเพิ่มขึ้น30สตางค์ต่อฟองนะคะแล้วก็ประมาณแผงละประมาณ9บาทเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นทีนี้ลองลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยว่าแล้วราคาไข่ไก่ที่ขายจริงๆเนี่ยนะคะตอนนี้แพงขึ้นหรือยังนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะนักข่าวเราเนี่ยไปสอบถามคุณสุพินคุณสุพินเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ขายไข่ไก่ก็เล่าให้ฟังว่าได้รับหนังสือต้นทุนไข่ไก่เนี่ยมันแพงขึ้นจริงๆแต่ว่าอย่างที่ร้านเนี่ยยังไม่ปรับราคาขึ้นเพราะว่าเป็นไข่เดิมที่อยู่ในสต็อกแต่ถ้าเกิดว่าหมดสต็อกนี้ก็อาจจะต้องปรับขึ้นนะคะลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณสุพินค่ะจานมันมาแพงแต่เรายังไม่ได้ขึ้นเรายังได้บาท2บาทจริงๆมันต้องขึ้นค่ะขึ้นแล้วครับผมเยอะในอนาคตข้างหน้าต้องขึ้นอยู่แล้วขึ้นเลยมันขึ้นคือเหมือนกับว่าปกติแล้วได้แบ่งละ5บาทครับขึ้นมาก็เลย2บาทโดยสรุปนะคะที่อุทัยธานีร้านคุณสุพินเนี่ยยังไม่ปรับขึ้นราคาไข่ไก่นะแต่ไม่เกินสัปดาห์หน้าคุณสุพินบอกว่าคงต้องปรับขึ้นเพราะว่าถ้าขายไข่ล็อตนี้หมดต้องไปรับไข่ใหม่ใช่ไหมต้นทุนมันก็สูงขึ้นค่ะก็จะเป็น3บาท20สตางค์ใช่ไหมค่ะคือก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยให้ช่วยตรึงไว้ค่ะนะพอผ่านมาปุ๊บทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้นทุนค่าอาหารสัตว์มันขึ้นแล้วเมื่อสักครู่ที่ท่านอธิบายก็คือข้าวสาลีข้าวโพดราคามันสูงขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรัสเซียยูเครนรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีใช่เพราะฉะนั้นก็นำเข้ามาไงนะคือยูเครนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งข้าวสาลีเป็นครัวนะเป็นคลังอาหารของยุโรปตะวันออกยูเครนแล้วคือนึกง่ายๆนะเวลามีปัญหาปุ๊บการผลิตมันน้อยลงพอการผลิตมันน้อยลงราคาก็แพงขึ้นวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็ติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะฮะค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องผลกระทบราคาธัญพืชที่นำเข้าเอามาทำอาหารสัตว์เนี่ยอย่างอื่นด้วยพลังงานนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะราคาเหล็กนำเข้าอย่างนี้นะก็เตรียมการหาตลาดทดแทนนะแต่ตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยเป็นตลาดในแง่ของการส่งออกมีสัดส่วนการตลาดไม่ถึง 1% ของไทยนะฮะค่ะ 0.38% แต่ตลาดยูเครนนี่ยิ่งน้อยไปใหญ่เลย 0.04% นะฮะจึงกระทบน้อยนะแต่ไม่ใช่ไม่กระทบนะก็มีส่วนสินค้าบางตัวที่กระทบหนักก็จะต้องหาแนวทางช่วยเหลือดูแลแล้วก็อาหารสัตว์ทีนี้นะที่ผู้ประกอบการสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนี่ยบอกเนี่ยนะวัตถุดิบอาหารสัตว์บางส่วนนี่เกิดปัญหาจริงกากถั่วเหลืองนำเข้าจากสหรัฐกรมการค้าภายในรายงานว่ามันเกิดจากภัยแล้งในสหรัฐนะกากถั่วเหลืองปริมาณลดลงราคาก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของวัตถุดิบที่เอามาผลิตอื่นๆที่เป็นอาหารสัตว์นะฮะอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดก็สูงขึ้นข้าวโพดราคาข้าวโพดสูงขึ้นในประเทศอีกด้านนึงที่เป็นผลดีก็คือเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะการขณะนี้ก็ยังเป็นที่ทราบดีนะครับว่าการเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นข้อยุติอันนี้ก็คือภาพรวมใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตามการประเมินผลกระทบที่มีต่อภาวะการค้าการส่งออกนำเข้าของไทยเนี่ยในภาพรวมก็ยังประเมินกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบทางตรงหรือว่าถ้าจะมีก็ไม่น่าจะมากในการประเมินนะครับ
แต่ว่านี้ก็ถือว่ายังไม่มีผลกระทบทางตรงเกิดขึ้นที่เป็นเช่นนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่าตลาดรัสเซียนั้นเป็นตลาดส่งออกที่มีสัดส่วนการตลาดแค่ 0.38% ของไทยในปัจจุบันหมายความว่าถ้าไทยส่งออกไปทั้งโลก 100% ก็เป็นรัสเซียแค่ 0.38 แล้วก็เป็นยูเครนแค่ 0.38 แล้วก็คุณจุรินทร์ยังบอกด้วยนะฮะก็ไม่ได้มองแบบนี้เท่านั้นนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูจะยืดเยื้อก็เตรียมมาตรการรองรับนะหาตลาดหลักตลาดรองตลาดทางเลือกอะไรกันเพิ่มเติมนะครับทีนี้ประเด็นการเมืองฮะประเด็นการเมืองตอนนี้นี่ก็มีอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำกฎหมายประกอบเพื่อที่จะเดินไปสู่การเลือกตั้งใหม่ได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บัตรเลือกตั้ง2ใบนะฮะซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นเฮ้ยนี่รัฐบาลลาวอีกแล้วนะคุณสาธิตปิตุเตชะอย่างเงี้ย ที่ได้มาเป็นประธานคุณทักษิณก็หยิบเอาเรื่องนี้ไปพูดด้วยนะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ยังย้ำนะเพราะว่าในระหว่างพูดคุยเนี่ยคุณสุธรรมนะได้มีการถามด้วยว่าเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่นี่นะอยากให้คุณโทนี่กลับมากับพศนี้แน่นอนแล้วพูดจริงๆนะอันนี้เพจกลุ่มแคร์เนี่ยโค้ดมาเลยนะค่ะกลับพศนี้แน่นอน2565พศก็คือพุทธศักราชนะถูกต้องค่ะไม่ใช่พุทธศตวรรษนะค่ะพศนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมนะวันก่อนคุณยิ่งลักษณ์ออกมาไหมคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเนี่ยคิดถึงบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ะนะคุณทักษิณเนี่ยออกมาเป็นประจำอยู่แล้วจะกลับบ้านแล้วจะบอกอุ้งอิงคนเดียวะนะบอกอุ้งอิงก่อนคุณอุ้งอิงเดินหน้าเข้าพักนะฮะตอนนี้คุณแพทองธารชินวัตรครับซึ่งมีตำแหน่งในพักแล้วเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยนี่เป็นภาพจากแฟนเพจพักเพื่อไทยเลยนะฮะคือตั้งใจที่จะพรีเซนต์ภาพเหล่านี้ออกมาเพื่อสื่อสารทางการเมืองะนะประเด็นที่มีการบอกเล่ารายละเอียดเพิ่มก็คือว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยได้เข้าไปร่วมในเวิร์กช็อปที่พรรคเพื่อไทยจัดนะฮะคิดเปลี่ยนโลกสร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงนวัตกรรมนะฮะเห็นไหมก็มีคุณอุ้งอิงเข้าไปร่วมทำเวิร์กช็อปนะก็เป็นกิจกรรมที่ให้ใกล้ชิดกับสมาชิกพรรคส.ส.ของพรรคผู้บริหารของพรรคได้เข้ามาฟังเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พรรคเพื่อไทยจัดนะก็จะได้เห็นบทบาทคุณอุ้งอิงไปพูดนะอาจจะดูภาพเมื่อสักครู่นี่นะฮะที่พูดเนี่ยคือมันต้องมีอะไรอย่างนี้ในทางการเมืองจะได้เห็นจะได้โอกาสในการแสดงบทบาทความเป็นผู้นำใช่ไหมทีนี้เรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของการทำงานนะการพูดเนี่ยมันส่วนหนึ่งแต่เวลาทำจริงเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งทีนี้นะเพราะถ้าเกิดว่าเวลาทำไม่ได้เป็นอิสระต้องทำตามผลประโยชน์ของคนบางคนเนี่ยพูดดีเท่าไหร่ก็ตามแต่เถอะนะอันนี้พูดกรณีทั่วไปเลยนะมันเคยมีมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีนะพูดอะไรไปเยอะแยะเลยนะเราจะเลิกกองทุนน้ำมันนะรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพ20 บาทค่ะแล้วทำได้ไหมล่ะสุดท้ายก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วแถมไปทำอะไรทีนี้นิรโทษกรรมให้กับคนโกงหนีคดีด้วยจนชาวบ้านชาวช่องเขาออกมาประท้วงกลายเป็นปัญหาไงอันนี้คือปมสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเลยที่คุณอุ้งอิงเนี่ยต้องแสดงออกใช่เรื่องวิสัยทัศน์ไหมก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่สำคัญไม่แพ้กันคือไม่รับใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวของคนโกงที่หนีคดีเพราะไม่อย่างนั้นสำคัญมันจะเหมือนแบบหุ่นกระบอกเชิดไงคะพี่หนุ่มเขาเชิดยังไงแล้วก็เล่นไปตามนั้นผมนี่อยากเห็นแกเล่นการเมืองแบบเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องแบกผลประโยชน์ส่วนตัวของพ่อเนี่ยอันนี้จริงๆนะแบบเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะนะเออคนรุ่นใหม่จริงๆแบบที่พี่เซนน่ะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าต้องแบกผลประโยชน์ส่วนตัวว่าเพราะอะไรก็พ่อพูดเองเนี่ยเช้าค่ำวันเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวบอกอุ้งอิงคนแรกแล้วจะกลับบ้านโดยที่ไม่ติดคุกมันก็ต้องใช้อำนาจรัฐในการทำอะไรบางอย่างถูกไหมค่ะแล้วนั่นน่ะจะทำให้บิดเบือนการตัดสินใจในการทำงานแล้วมันเสียโอกาสนะคราวก่อนทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งรักเป็นนายกค่ะคราวนี้จะเป็นคุณอุ้งอิงอีกก็ไม่เป็นไรถ้าประชาชนเลือกแต่ถ้าไปทำแบบเดิมอีกมันก็จะกลับมาแบบเดิมอีกปัญหาก็วนกลับมาแล้วคราวนี้เรามาเนี่ยมีทั้งปัญหารัสเซียยูเครนฮึ่มโควิดก็ยังไม่จบเศรษฐกิจก็กำลังจะฟื้นก็มากระทบอีกบ้านเมืองต้องการเดินไปข้างหน้าเพื่อประเทศไม่ใช่วกกลับไปสู่ความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคนบางคนคะนะฮะวันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะหลังจากที่ได้รับการเลือกให้เป็นประธานกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็เรื่องพรรคการเมืองะนะ
วันนี้คุณสาธิตได้ขึ้นแบนเนอร์นี้แบนเนอร์นี้ใน Facebook เลยนะค่ะขอขอบคุณทุกคะแนนที่ได้จากสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อบ้านเมืองจะได้เดินต่อครับนะแล้วก็บอกว่าการทำกติกาเลือกตั้งเนี่ยมันจำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นการที่แกได้รับเลือกจากฝ่ายค้านด้วยฝ่ายรัฐบาลด้วยเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายอันดีทุกฝ่ายต้องรู้สึกว่ากติกาเนี่ยเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลนะฮะแล้วคุณสาธิตนี่ก็เน้นประเด็นนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาว่าประชาธิปัตย์นะกำลังจะแปรพรรคไปจับมือกับฝ่ายค้านอะไรพวกนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องการทำกติกาแล้วได้รับเลือกนะแกเลยเน้นตรงนี้แต่ก็ยังมีคนหยิบเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นการเมืองต่อนะฮะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยในการพูดในกลุ่มแคร์เนี่ยมีการพูดหลายเรื่องนะแล้วกรณีการเมืองไทยเนี่ยก็มีการถามเรื่องนี้โดยหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยแล้วทีนี้ก็ได้โอกาสเลยฮะทีนี้นะไปฟังลีลาของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานเนี้ยกลายมาเป็นคนช่างยุคนะค่ะนะเอาเดี๋ยวลองฟังกันนะประธานกรรมาธิการอะไรที่แก้ไขไอ้กฎหมายลูกไทยเอาไปบูรณาให้ได้ตอนหลังมาชาติไหนไม่รู้ได้เป็นสาธิตครับคะแนนเฉือนกัน1แต้มครับ22คะแนนกับ21คะแนนอันนี้ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเวกอัพคอลเวกอัพคอลสำหรับสภาของท่านประยุทธ์วันนี้เขาประกาศว่าไม่ปรับนะเหรอเขาประกาศไม่ปรับเหรอใช่ประยุทธ์พูดเองไม่ปรับท่านประยุทธ์นี่ไม่ค่อยชอบปรับครม.นะเหรอฮะเห็นสังเกตดูท่านไม่ค่อยชอบปรับไม่เหมือนผมขยันปรับประธานกรรมาธิการอะไรผมนี่ขยันปรับนะแล้วตอนปรับทำไมคุณไม่ทักษิณไม่บอกแล้วปรับทำไมแต่ละครั้งน่ะนะจะไม่ต้องรื้อฟื้นกันนี่ก็พยายามจะบอกว่านี่เป็นการเตือนนะเป็นเวกอัพคอลของสภาสำหรับท่านประยุทธ์ค่ะคือเวลาของท่านเหลือน้อยแล้วนะทั้งเวลาแล้วนะก็หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองนอกจากนี้นายทักษิณชินวัตรซึ่งหนีคดีทุจริตอยู่ก็ยังได้พยายามพูดถึง3ปนะแล้วก็ยืนยันว่าจะกลับพ.ศ.นี้แน่นอนนะเดี๋ยวลองไปฟังจากปากเขานะแล้วตอนนี้แล้ว3ปเป็นไง3ปอยู่ไกลเลยไม่รู้ว่าปไหนเป็นยังไงสามปอก็โนเนียหมดแล้วล่ะโนเนียก็โนเนียแล้วก็ผมคิดว่าประยุทธ์เนี่ยพยายามประคองท่ามกลางความอ่อนเปรี้ยเต็มที่นะครับแล้วต้องสังเกตดูว่าภูมิใจไทยจะเป็นพรรคที่เข้ามาดามกระดูกสันหลังประยุทธ์ชั่วคราวโทษนะและภูมิใจไทยเขาพยายามคิดค่าหมอแพงหน่อยนะคิดค่าหมอแพงหน่อยกินกระดูกคือมันขนาดวัคซีนยังแพงได้เลยพรรคภูมิใจไทยคอยดูนะครับและเขาจะทำเป็นหลักและเขาพยายามตัดขั้วไม่ให้ป้อมไม่ให้ประวิตรเนี่ยสามารถทะลุออกไปไหนกันตกลงว่าคุณสุธรรมลองทำนายดูซิว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งเนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโอ้โหยังมีพรรคนี้อยู่ยังเหลือเหรอวะเป็นหน้าเศร้าการเมืองไทยหน้าเศร้านะครับอันนี้เอาไปมาเนี่ยการเมืองตอนนี้กับการเมืองยุคสามัคคีธรรมเนี่ยอันไหนเลวร้ายกว่ากันผมว่าตอนนี้เลวร้ายกว่าผมว่าเหนือหนักกว่าเยอะถึงตั้งโทนี่ดีแล้วเมื่อไรจะมาเอาแล้วถามอีกแล้วถามมาคุณโทนี่ตอบหน่อยฮะเมื่อไรจะมาพอสอนี่แน่นอนพศนี้แน่นอนพศนี้แน่นอนแล้วตอนนี้3ปการเมืองยุคนี้มันแย่กว่ายุคก่อนโน่นนะว่าแย่แล้วนะนะคือความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยการเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือการไปสุมหัวกับคนโกงที่หนีคดีนี่แหละแล้วคิดอ่านอย่างเดียวจะกลับมาโดยที่ไม่ต้องติดคุกอ่ะแล้วก็เอาต้นทุนทั้งหมดโอกาสทั้งหมดของประเทศเข้าไปแลกอ่ะอันเนี้ยผมว่าชั่วร้ายที่สุดเลยไม่ว่าวงไหนก็ตามไปตั้งขับเฮ้าคุยกันเรื่องนี้นะเพราะว่าแบบนั้นน่ะชั่วร้ายที่สุดเพราะพิสูจน์แล้วว่าโกงแล้วหนีคดีไปไม่ได้อยู่เงียบๆกลับมาเคลื่อนไหวอีกต่างหากแถมประกาศต้นๆว่ามีคนของตัวเองมีพรรคของตัวเองจัดการค่ะนะแล้วก็มีการบิดเบือนโจมตีกระบวนการยุติธรรมนะไอ้แบบนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับประเทศเป็นสิ่งที่ควรจะเลิกคิดได้แล้วส่วนเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าเกิดยุบสภาไปนะ
ก็สู้กันตามกติกาคนที่ยังอยู่อ่ะคนที่มีสิทธิ์อ่ะประชาชนจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้มีสิทธิ์เพราะกติกากำหนดเอาไว้แล้วถ้าหนีคดีไปอย่างเงี้ยจะกลับมาอีกทำไมกลับมาก็คือมาติดคุกมาสู้คดีแต่จะอาศัยแต้มต่อจากอำนาจรัฐที่ได้มาแล้วเอามาเป็นประโยชน์ของตัวเองอีกผมว่าแบบนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเลยถ้าเกิดเลิกลดละเลิกได้เนี่ยจะถือว่าเป็นบุญกับประเทศอ่ะค่ะนะฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะไม่ว่าวงไหนก็ตามแลมโบอีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์คุณทักษิณจำคุณแลมโบได้นะวันก่อนซัดกันไปยกหนึ่งแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกครับวันนี้ก็ใช้สิทธิ์ตอบโต้เพราะมีการกล่าวหานะมีการโจมตีรัฐบาลโจมตีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์คุณสกลนี่บอกว่าที่มีการถามคุณทักษิณแล้วก็ชงว่าพลเอกประยุทธ์ทำให้คนไทยจนพวกเขารวยแล้วเมื่อไหร่ทักษิณจะกลับมาจะกลับมาพอสอนี้นะแลมโบอีสานบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐบาลพยายามที่จะช่วยเหลือให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วจะเห็นความตั้งใจของนายกคนปัจจุบันลองเปรียบเทียบนะถ้าบอกว่าเขาทำให้คนจนแต่พวกเขารวยเนี่ยเปรียบเทียบกับไปที่นายกตระกูลชินวัตรสิยิ่งลักษณ์ชินวัตรทักษิณชินวัตรร่ำรวยยังไงแล้วชัดเจนว่ามีการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ตัวเองยังไงให้รวยไม่ใช่ไฟวาทกรรมว่ารวยแล้วไม่โกงรวยแล้วเป็นนายกรวยแล้วเข้ามาเป็นนายกนะใช่แต่เป็นนายกแล้วใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองอีกตรงนี้ต่างหากที่สำคัญผิดกับนายกคนปัจจุบันไม่มีเรื่องทุจริตเลยมีแต่เข้ามาแก้ปัญหาที่คนโกงทิ้งไว้ให้นะไม่มีคดีทุจริตคดโกงเลยพลเอกประยุทธ์ส่วนที่ทักษิณบอกว่าจะกลับไทยเห็นพูดอย่างนี้มาตลอดไม่เห็นกล้ากลับมาสักทีคุณยิ่งรักด้วยเหมือนกันวันก่อนก็บอกว่าอยากกลับมารับโทษตามกฎหมายกลับมาติดคุกกลับมาสู้คดีถ้าไม่กลับมาอยู่ใต้กฎหมายไทยก็อย่าฝันว่าจะได้กลับอย่ามาหวังลมๆแรงๆอยากจะใช้อำนาจรัฐฟอกตัวอีกครั้งนึงนะถ้าไม่กลับมาติดคุกไม่กลับมารับโทษคงต้องอยู่ต่างประเทศเป็นเจ้าของคอกสุนัขอยู่ต่างประเทศตราบสิ้นลมหายใจแลมโบอีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์ฮะทะลุทะลวงมาก